ท่านผู้ชมหาข่าวที่2นี้เฮาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่ประชาชนทางเมืองน้ำบากแขวงหลวงพ่อบางความเดือดร้อนที่ว่านี่ก็เป็นชาวกสิกรเฮานี่แหละชาวกสิกรกสิกรรมนั่นก็คือผู้ปลูกสาลีหรือว่าทางพืชผักต่างๆทางเมืองน้ำบากแขวงหลวงพ่อบางนี่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วจากการระบาดของตั๊กแตนฟูงตั๊กแตนฝูงที่บ้านนี่ท่านผู้ชมพอฮอดฤดูกาลนี้มันมาเป็นประจำแหละทุกเกือบว่าเป็นประจำเพราะว่าหลายๆปีมานี่ประมาณ 4-5 ปีให้หลังมานี่จะค่อนข้างว่าพบเกือบทุกปีแต่ก็จะเป็นพี่น้องชาวลาวฮอดทางภาคเหนือที่จะได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วในฮอบนี้นี่มันมาอยู่ที่เมืองน้ำบากแขวงหลวงพ่อบางโดยทางในบ้านเพิ่นก็ได้มีการรายงานให้กับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทางเมืองก็คือกสิกรรมนี่ได้รับทราบว่าปัจจุบันนี้ทางเมืองน้ำบากนี่มันได้รับผลเริ่มได้รับผลกระทบแล้วเนาะจากการระบาดของตั๊กแตนฝูงนี่และล่าสุดทางท่านสมหวังพรคำวงศาเจ้าเมืองน้ำบากก็ได้ลงไปเคลื่อนไหวไปกวดกาเบิ่งถึงสภาพการระบาดของตั๊กแตนฝูงอยู่3กลุ่มบ้านที่มีการรายงานข้อมูลมาเนาะเพิ่นได้มีการประสานสมทบกับทางของการกสิกรรมแบบป่าไม้เมืองสมทบกับทางของการที่เกี่ยวข้องและกับวิชาการจากทางของการกสิกรรมแบบป่าไม้ลงไปเบิ่งพื้นที่ตัวจริงเลยไปเบิ่งถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี่เนาะก็คือนี่แหละตั๊กแตนฝูงได้มีการระบาดนี่ได้ทําลายข้าวไห่ของประชาชนอันนี้มันเสียหายไป3กลุ่มบ้านแล้วผ่านการลงไปติดตามกวดกาตัวจริงก็เห็นว่าประชาชนไม่ได้รับผลกระทบนะครับความเดือดร้อนแท้ๆเนาะและก็เห็นว่ามีทางเอียงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะคาดว่าจะมีการขยายไปเป็นวงกว้างกว่านี้ปัจจุบันนี้ทั่วเมืองแม่นได้รับผลกระทบจากการระบาดของตั๊กแตนฝูงนี่ฝูงไม้ปองนี่เป็นจำนวน3กลุ่มบ้านด้วยกันก็คือกลุ่มเทศบาลเมืองนี่มี1บ้านกลุ่มบ้านนครมี1บ้านแล้วก็กลุ่มบ้านดำด่วนนี่เป็น9บ้านเนื้อที่ที่ได้รับผลกระทบในจำนวน30กว่าเฮกตาร์และมี26ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและต่อกับสภาพการดังกล่าวนี้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้มีการแนะนำให้ฉีดยาฆ่าตั๊กแตนฝูงนี่โดยมีการแนะนำให้จำนวน8ครอบครัวที่มีการฉีดยาฆ่าตั๊กแตนฝูงนี่พร้อมเดียวกันนี้ทางท่านเจ้าเมืองเพิ่นก็ยังเฮียข้องเติมอีกว่าให้มีความสามัคคีกันในการต้านและกำจัดศัตรูพืชตั๊กแตนฝูงนี่ด้วยสารเคมีแล้วก็ใส่แบบวิธีแบบธรรมชาติแบบพื้นเมืองก็คือแนะนำให้มีการป้องกันและก็ปราบปรามตั๊กแตนฝูงนี่แต่ละปีนี่ท่านผู้ชมหลังจากที่มีการระบาดแบบนี้แล้วเนาะเพิ่นก็ได้แนะนำก็ได้ซอกหาวิธีทางในการที่จะลดพรปริมาณของตั๊กแตนฝูงนี้ลงด้วยการวิธีง่ายวิธีแบบธรรมชาติก็คือแนะนำให้ประชาชนเก็บตั๊กแตนนี่ใส่เป๋าแล้วก็มัดไว้บางคนเองเพิ่นก็บอกว่าให้เอาไปขายหรือว่าจะเอาไปผลิตเป็นหัวอาหารสัตว์ก็ได้เนาะแต่ว่าเรื่องของการลดพรประชากรของตั๊กแตนฝูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บ่ได้ง่ายบ่ได้ง่ายปานใดย้อนว่าอย่างย้อนว่าตั๊กแตนฝูงไม้ปองนี่เนาะส่วนใหญ่แล้วจะไปกินใบไม้ใบไม้ปองนี่แหละถ้าหากว่ากินหมดจุดนี้ก็จะขยายไปพื้นที่อื่นในเมื่อว่าขยายไปพื้นที่อื่นบางบ่อนนี่บางบ่อนบางจุดจะยากต่อกับการเข้าไปทำลายการที่จะไปปราบปรามเพราะว่าบางบ่อนนี่ก็จะบางบ่อนบางเขตนี่จะเป็นห้องผู้ห้องผาเฮ็ดให้ผู้ที่จะไปฉีดยาฆ่าตั๊กแตนฝูงนี่ก็ไปได้ยากเลยแล้วก็เฮ็ดให้มีการแพร่ระบาดออกแม่แพร่ลูกได้ง่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่ประชาชนก็คือชาวเกษตรกรทางแขวงภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบเริ่มมาเรื่องของศัตรูพืชเพราะว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เฮาก็ได้มีการเล่าไปก็คือนอนสาลีปลูกสาลีที่มีการแพร่ระบาดโอ้หนักพอสมควรเนาะ